ทุกคนรู้ไหมครับว่าวิธีการขับรถยังไงให้พังแบบนี้ครับคลิปนี้มีคำตอบครับเชิญชมได้เลยครับแล้วครับตอนนี้ได้อยู่ในคือกับภูมิโปรตูเพย์ครับก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า FR Legend นะครับเป็นเกมของการแข่งรถในการริฟรถนะครับซึ่งส่วนตัวครับเพิ่งเคยไปดูหนังเรื่องนึงมาคือโปรเจกต์ดีมั้งคือเป็นเกมกับที่รถทุกคนก็คือเป็นคนส่งเต้าหู้ไงวะนะผมนี่อย่างชอบเลยก็จะให้ดูรถกันรถของผมนะครับเป็นรถโง่ๆคันหนึ่งนะครับรถกระป๋องนะครับประมาณนั้นทะเบียนคันนี้มาเลยมันคือ AE86 ประมาณนั้นใช่ไหมโอ้แม่งเนี่ยกำลังหนังเลยอย่างชอบแต่ก็เงินก็น้อยนะครับผมมีแค่หลักพันกว่าเองก็ส่วนตัวครับได้ไปดูในของยามาทัมชาแนลหรือช่องพี่อ่านประมาณนั้นผู้อ่านเองก็ไปดูแล้วครับเขาเล่นได้ผมก็ถือว่าเขาเล่นได้เก่งมากๆครับส่วนตัวเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเกมนี้เพิ่งโหลดมาเลยเห็นว่าเกมน่าสนใจผมก็เลยลองเล่นนะครับทุกคนอันเดอร์โชว์ดูว่าผมเล่นเก่งหรือกากโอ้ไม่รอดกูไม่รอดนะขมาในตาใหม่นะครับเป็นเกมเดี๋ยวจะโชว์เกมเพลย์เอาค่านะครับทุกคนก็เกี่ยวกับการดิฟรอนนะครับซึ่งจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทางให้ดีแล้วก็ต้องดิฟรถเป็นประมาณนั้นแล้วบางทีผมก็ดิฟได้บางทีผมก็ดิฟไม่ได้ผมต้องดิฟอยู่ในริมประมาณนั้นอ่ะคือไม่รู้ว่าในชีวิตจริงเขาดิฟรถจะเป็นยังไงนะก็ดิฟเป็นแค่ว่าหักให้มันสุดแล้วก็ปล่อยรถมันไปเป็นหน้าที่ของมันแล้วกันประมาณนั้นเขาไม่ฟ้าหลังเปิดขับอย่างนี้ไม่มีทางรอดขับแบบนี้ไม่มีทางรอดเข้าวงในเข้าวงในมันได้ยังดีวะดิในกับฉากในหนังเอาชิมหายละในกับฉากในหนังเลยนี่แล้วก็โชว์อยู่ข้างหลังโอเคผมถือว่าทำได้ดีอยู่โอ้ my fucking shit อ้าวโอเคผมได้อยู่ผมได้อยู่สกอร์มันคนละชั้นเลยว่ะแม่ง25เองผมอ่ะแบบนี้ไงแล้วมันก็หักเข้าวงในได้ดีว่ะโคตรกูชนไปคือถ้าแพ้มันไม่ให้เงินสักแดงเลยทุกคนดูป่ะมันไม่ได้ข้าอยู่ในการแข่งจิมคาฮานาอย่างนี้เป็นยังไงครับที่ถ้าทำได้เขาจะได้เงินแบบหลักหูถ้าดูวงนี่ผมบทเล่าดูวงที่ใครให้ผมตีดูดิกูไม่ใช่ไอ้นะเพจชื่อนะจำชื่อไม่ได้โอ้โหโคตรแย่เลยโอ้ท้ายกูจบสิ้นมันจบสิ้นแล้วท้ายกูจบสิ้นมันจบสิ้นแล้วมันจบสิ้นแต่เรื่องนี้มันได้จบลงอย่างสมบูรณ์เอ้ากูไม่ได้อะไรเกียร์ถอยหลังโอ้โอ้โหแม่งกว่าจะรู้ทริคในการพลังก็ล่อไปตั้งนานเลยคือเกมนี้ต้องดิฟใช่ป่ะโอ้โหดิฟอย่างเละเทะจริงๆผมนี่แล้วมันดิฟได้กล้ามากเลยผมอ่ะโหเขาเล่นกันได้ไงวะอยากรู้ว่าพวกแบบเก่งๆยังมาต้านใช่ไหมเขาเล่นกันได้ไงวะอยากรู้อะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปแรกของการเล่นเกม FR Legend ก็ขอทิ้งทุกคนก็เป็นการดิฟรถที่สุดเทพใช่ไหมล่ะเพราะก็เป็นการดิฟรถที่ไม่ไหวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีระบบเติมใช่ป่ะ
คือผมอยากได้รถคันเนี้ยอยากได้รถไอ AE86 อ่ะเอามาใช้อ่ะแล้วแบบเงินมันหายเงินบางคนก็หาผมคิดว่ามันหาง่ายเงินเนี่ยแต่คือตัวคนเปล่าที่มันหายากกว่านั้นครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไปครับบ๊ายบายไปหาวิธีหาเงินก่อนเงินมี 6,000 กว่าบาทเอง